จึงมาอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปนั่งตรงไหนก็นั่งไปเถอะตรงไหนสะดวกสบายในการที่จะทำให้ใจของเราสงบอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปสถานที่จะไม่สะดวกนักหากว่าใจเขามีความสุขใจเขาสบายสถานที่นั่นก็ทำให้สุขทำให้สบายได้สถานที่จะสะดวกสบายสักแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่โอกาสที่จะทำความสงบให้เกิดที่นี่ขึ้นในใจมันน้อยมันไม่มีใจมันก็ไม่สงบอยู่ตรงไหนใจไม่สงบหาความสุขไม่ได้เพราะว่าความสงบความสงบก็คือความวุ่นวายมันหมดไปเขาว่าไม่สงบไม่สงบก็คือใจมีแต่ความวุ่นวายใจมีแต่ความวุ่นวายหาความสงบไม่ได้หาความสุขไม่ได้ใจที่ความวุ่นวายหมดไปใจก็ยังแต่ความใจสบายใจก็ยังแต่ใจที่เป็นสุขพระพุทธเจ้าเช่นท่านจึงทรงสรรเสริญการปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญจิตภาวนาทำให้มีโอกาสได้มีโอกาสได้รับมีโอกาสได้เจอความสงบขึ้นที่ใจแล้วก็เจอแล้วก็พบความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นขึ้นที่ใจถ้าหากว่าไม่ใส่ใจในการบำเพ็ญจิตภาวนาใจจะสงบไม่มีโอกาสที่จะสงบลงไปได้แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับความสุขความสบายความสุขความสบายอย่างที่เราเคยเจอกันเคยพบกันว่ามันสุขมันสบายรับประทานอร่อยนอนสบายกินสบายได้ลาภได้ยศมีคนสรรเสริญความสุขอันที่เราเจอกันนี่เป็นวางเป็นความสุขที่ยังมีความว้าวุ่นอยู่ความในเมื่อยังมีความว้าวุ่นอยู่จะเรียกว่าเป็นความสุขไม่ได้ความสุขอันแท้จริงจริงคือความว้าวุ่นในใจไม่มีความว้าวุ่นความวุ่นวายใดๆไม่มียั่งแต่ใจยังมีแต่ใจเท่านั้นใจไม่มีเครื่องมากวนใจไม่มีอะไรมาวุ่นวายใจก็อยู่อย่างสงบสุขของใจได้หลังจากกล่าวคำบูชาถวายดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็พากันจุดธูปจุดเทียนไม่ต้องรีบร้อนออกไปจุดข้างนอกอยู่ข้างในในเทียนมันหยาดขูดยากท่านหลังจากนั่นก็พากันเดินเดินภาวนาจุดธูปจุดเทียนเราก็ภาวนาไปด้วยหลังจากจบธูปจุดจุดเทียนแล้วก็สำรวมใจสำรวมกายสำรวมวาจาของเราสำรวมของเราคนเดียวนี่แหละสำรวมให้อยู่กับเราคำว่าเราก็คือใจเราก็คือกายสำรวมอยู่กับกายอยู่กับใจของเราเอาใจสำรวมอยู่กับใจเอาใจของเราสำรวมอยู่กับกาย
เดินไปให้อยู่ในความสำรวมของใจในขณะเดินจะบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมธัมโมสังโฆสังโฆหรือจะไม่บริกรรมก็ได้ให้ทำความสงบอยู่ที่ใจในขณะเดินมีอานิสงส์มากอย่าไปคิดข้างหน้าอย่าไปคิดข้างหลังคิดข้างหน้าก็เป็นการส่งใจไปข้างหน้าคิดข้างหลังก็เป็นการส่งใจไปข้างหลังพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญการส่งใจเข้ามาหากายหาใจเรานักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญการส่งใจเข้ามาหากายหาที่กายที่ใจของเรานี้นักปราชญ์ไม่สรรเสริญการที่ส่งใจไปข้างหน้าส่งใจไปข้างหลังส่งใจออกไปข้างนอกเพราะการส่งใจออกไปนี่มันเป็นเรื่องของที่ชาวโลกเขาเป็นกันทั่วๆไปเรื่องธรรมะเรื่องที่พระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ท่านบำเพ็ญหรือปฏิบัติกันมาการทวนกระแสการส่งไปตามกระแสนั่นท่านไม่สรรเสริญกันท่านสรรเสริญการทวนกระแสเข้ามาให้อยู่กับกายเข้ามาให้อยู่กับใจกายของเรานี่มีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่บางคนไม่เคยเห็นกายของเจ้าของก็มีใจของเรามีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่บางคนไม่เคยเห็นใจของเจ้าของที่ไม่เคยเห็นใจของเจ้าของเนื่องจากว่ามีการส่งใจออกไปข้างนอกส่งใจออกไปข้างนอกถึงต้องการจะเห็นใจก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นได้เพราะใจมันอยู่ข้างในการที่เห็นใจจะเรียกว่าเห็นธรรมก็ไม่ผิดการที่เรียกว่าในเห็นกายจะเรียกว่าเห็นธรรมก็ไม่ผิดจึงว่าในมหาสติปัฏฐานผู้ที่จริงจังมุ่งมั่นปฏิบัติในหลักของมหาสติปัฏฐานสามารถที่จะได้บรรลุมรรคผลในชั่วขณะใน3วัน7วันมีโอกาสเป็นไปได้สูงถ้าหากว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมีความเข้มข้นหรือมีความจริงจังในมหาสติปัฏฐานนั้นก็มีก็คือกายและใจนั่นเองท่านกล่าวว่ากายสัตว์ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขากายสัตว์ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาสัตว์ต่อเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตสัตว์ว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมสัตว์ว่าธรรมไม่ใช่อะไรไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนอะไรทั้งนั้นคำว่ากายเวทนาจิตธรรมก็มีอยู่ในเรามีทั้งนั้นคำว่าเราก็สักแต่ว่าเราพูดกันความจริงเขาไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างฟองน้ำเป็นอย่างไรคำว่าเราก็เป็นอย่างนั้นคำว่าฟองน้ำเป็นอย่างไรคำว่ากายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอย่างนั้นเห็นกายสัตวกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมสัตวเวทนาจิตธรรมไม่ใช่ตัวบุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ของเรา
และไม่ใช่อะไรเป็นของที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเปรียบเหมือนกับฟองน้ำเปรียบเหมือนกับพยับแดดเป็นอย่างไรนี่กายเวทนาจิตธรรมก็เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเราเห็นชัดความจริงของเขาหากว่าเรายังไม่เห็นชัดเราก็ยากในการตัดสินใจว่าอันนี้สักแต่ว่าไม่ใช่สุขในอันก็อันไหนถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นชัดก็ยากที่เราจะไปพิพากษาว่าอันนี้สักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาจิตธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่จึงว่าในเมื่อไม่เห็นชัดเราก็ต้องพยายามเอาใจของมันของเรามาดูให้มาในเมื่อเอาใจของเราดูมากพอแล้วความจริงของกายเวทนาจิตธรรมเขามีอยู่ใจของเรามีโอกาสย่อมเห็นความจริงที่เขามีอยู่นั้นกายเวทนาจิตธรรมเขาไม่ได้เอาอะไรมาปิดความจริงของเขาไว้ความจริงนั้นเขาเปิดอยู่เสมอกายเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรกายเป็นอย่างไรกายเขาเปิดเผยไม่ได้มีกายไม่ได้เอาอะไรมาปิดบังแต่เราไม่สนไม่ใครจะสนใจดูกันดูก็ไปดูอะไรข้างนอกไปหมดกายกับกายข้างนอกนี่อะไรต่ออะไรไปเสียมันก็เลยไม่เห็นกายภายในที่มีอยู่ในเราไม่มีโอกาสได้เห็นเวทนาที่มีอยู่ในเราไม่เห็นจิตที่เกิดดับอยู่ในเราไม่เห็นธรรมที่เกิดที่มีอยู่ในเราอยู่เสมอประจำเราไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วก็ไปคิดว่าธรรมอยู่ข้างนอกไปธรรมอย่างกลางธรรมอย่างทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็คิดว่าอยู่ข้างนอกไปธรรมที่สุขุมธรรมที่ปราณีตเนี่ยธรรมที่สว่างสวยก็คิดว่าอยู่ข้างนอกไปธรรมเหล่านี้ธรรมอย่างหยาบอย่างกลางอย่างปราณีตละเอียดอ่อนแค่ไหนเพียงไรก็ช่างมีอยู่ในเราทั้งนั้นนักปราณีตพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านไม่ให้ยึดท่านไม่ติดในธรรมที่ละเอียดปราณีตนั้นสักแต่ว่าธรรมเท่านั้นเกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งนั้นธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้านักท่านจึงไม่ให้ไปยึดติดในธรรมนั้นให้ปล่อยวางไปตามสภาพความเป็นจริงของเขาใจของเราที่ปล่อยวางได้โดยประการทั้งปวงใจอย่างนั้นจะพ้นจากเครื่องผูกด้วยประการทั้งปวงเหมือนกันจึงว่าหลังจากเราเดินก็คิดว่าเราเดินภาวนาเดินเร็วเดินช้าเดินให้มันพอดีหมู่เดินขนาดไหนเพียงไรอย่าสนใจกับท่านผู้นี้อย่าสนใจกับท่านผู้โน้นอย่าไปสนใจกับใครทั้งนั้นสนใจกับการทำใจของเราให้อยู่สนใจกับทำใจของเราให้สงบสนใจการทำใจของเราให้อยู่กับใจอยู่กับตัวของเราให้ได้นี่การบำเพ็ญปาเมภาวนาของเราเรียกว่าได้ผลวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงเราจะได้ความสงบของใจเป็นที่ระลึกปีหนึ่งเวียนมาครั้งหนึ่งปีหนึ่งเวียนมาครั้งหนึ่งนี่ในเมื่อปีหนึ่งเวียนมาครั้งหนึ่งเราควรทำให้เป็นประโยชน์เกิดให้ได้ประโยชน์มากๆจะได้เป็นที่ลึกแก่เราต่อไปใจของเรานี่ตามปกติใจของชาวโลกใจของสัตว์โลกทั่วๆไปชอบธรรมชาติชอบออกไปเกี่ยวข้องข้างนอกออกไปเที่ยวไปเตะออกไปเที่ยวเตะออกไปเลื่อนลอยไปตามกระแสอารมณ์เพราะสัตว์โลกมีตาสัตว์โลกมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจนี่ก็ส่งไปที่ตาเคยเห็นหูเคยได้ยินจมูกเคยได้สัมผัสนี่ลิ้นเคยได้สัมผัสกายเคยสัมผัสใจเข้าไปเกี่ยวข้องหมายความว่าสิ่งที่ใจได้ไปสัมผัสก็ไปส่งไปเกี่ยวข้องนี่อยู่ก็สิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินนั้นซ้ำซากสิ่งที่พอใจไม่พอใจสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจบ้างมีเท่านี้
เราส่งจิตส่งใจไปเกี่ยวข้องกันมากแล้วแล้วก็ไม่เห็นแจ้งได้มรรคได้ผลได้ดีได้ดีอะไรส่งสิ่งที่ดีสักขนาดไหนเอาใจไปเกี่ยวข้องหลังจากนั้นก็ไม่ได้อะไรมาสิ่งที่ไม่ดีสักขนาดไหนเอาใจไปเกี่ยวข้องนี่ก็ได้แต่ความไม่สบายใจเท่านั้นไม่ได้อะไรเป็นเครื่องไม่ได้อะไรมาในเมื่อเป็นอย่างนี้หนึ่งเป็นอย่างนี้มาตลอดเป็นอย่างนี้มาตลอดกาลพระพุทธเจ้าท่านจึงเห็นพิจารณาเห็นว่าอันนั้นไม่เป็นประโยชน์ไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมที่เป็นอนิจจังรู้ธรรมที่เป็นทุกขังรู้ธรรมที่เป็นอนัตตาที่มีอยู่ในเรานี่ได้การที่จะรู้ธรรมที่มีอยู่ในเราตามความเป็นจริงเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ใจของเราต้องอยู่กับเราการที่จะรู้กายของเราว่าเป็นกรรมฐานว่าเป็นไปอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามรู้กายของเราว่าเป็นของปฏิกูลเป็นปฏิกูลใจของเราต้องอยู่กับเราจึงมีโอกาสที่จะเห็นเราได้จึงว่าบำเพ็ญจิตภาวนาเดินบำเพ็ญจิตภาวนาเดินภาวนากันไม่ใช่เดินเอาบุญเดินเอาบุญก็คือเดินภาวนานั่นเองแล้วบุญจึงเกิดเราก็ได้บุญหากว่าเดินอย่างเดินไปไม่คิดไม่อ่านไม่มีการทำจิตทำใจอะไรคิดอ่านไปตามที่เราเคยคิดเคยอ่านถึงจะได้บุญก็ได้บุญไม่ใครจะชัดถึงได้บุญก็ได้บุญที่เดี๋ยวมัวๆคือมันไม่เห็นบุญชัดมันก็เลยไม่รู้ว่าไม่ชัดว่าได้บุญมากหรือได้ในบุญน้อยหรือไม่ชัดว่าบุญเป็นอย่างไรก็เพราะใจของเรายังมัวยังไม่ชัดนั่นเองถ้าใจของเราชัดลงไปแล้วนี่ในกายในใจของเรานี่เข้ามาบุญนี่เราจะเห็นเราจะไม่ลูกคลำว่าบุญเป็นอย่างไรเพราะเราเห็นเราเจอแล้วจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจนี่ทำด้วยความเคารพนี่จะสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลเป็นที่ระลึกในการที่วิสาขะเวียนมาในปีนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นวันที่นี่เป็นปีที่จะมีการเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ50ปีของพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าของในหลวงให้พากันตั้งอกตั้งใจเป็นพิเศษหลังจากทำแล้วให้พากันอุทิศบุญกุศลให้พากันแบ่งบุญแบ่งกุศลนี่ที่เราบำเพ็ญคือให้เกิดให้เป็นขึ้นในจิตในใจของเรานี้ขอให้พระองค์ท่านมีส่วนได้รับบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้พากันปฏิบัติธรรมนี้ตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายให้มีส่วนไปอนุโมทนาร่วมกันในโลกอันนี้หาคนเป็นอิสระนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงคิดคนที่จะหาความเป็นอิสระขึ้นมาแล้วในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ค้นพบแล้วพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงความเป็นอิสระด้วยประการทั้งปวงแต่ก่อนไม่เป็นอิสระยังมีเจ้านายคอยบัญชาคอยชี้นิ้วชี้มือให้ไปตามความต้องการของเขาในเมื่อพระพุทธเจ้าสลัดหลุดใจของพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงความเป็นอิสระได้ด้วยข้อปฏิบัติวิธีการคำว่าสลัดก็หมายถึงว่าใช่ธรรมะเป็นธรรมที่จะละจะถอนเป็นธรรมที่จะปล่อยจะวางในเมื่อละในเมื่อถอนได้ปล่อยวางได้เครื่องผูกไม่มีจึงเข้าถึงความเป็นอิสระ
พระสาวกของพระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นอิสระมีอยู่มากบรรดาเราๆเดี๋ยวนี้เข้าถึงความเป็นอิสระแค่ไหนเพียงไรเรายังมีเจ้าชายนายจำยังมีผู้ที่มาเป็นเจ้าจิตเจ้าใจคอยบัญชาใช้หันหน้าหันหลังให้ไปตามความต้องการของเขามีอยู่บ้างหรือเปล่าถ้าหากว่ามันยังมีอยู่ก็พยายามแก้ไขพยายามรีบเร่งปลดเปลื้องหรือพยายามที่จะดิ้นให้หลุดจากเครื่องผูกจากอำนาจของผู้มีอำนาจเหนืออยู่นั้นในเมื่อเราพยายามที่จะให้พ้นจากอำนาจของเขาเราก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงความเป็นอิสระได้ใจของเราว่าใจแต่บางทีไม่เป็นของเราเป็นของเขาไปเสียเขาเอาไปใช้เพื่อเขาเอาไปใช้ตามความต้องการของเขาเอาไปใช้ตามเพื่อไอ้ความต้องการของเขาเท่าไหร่ก็เป็นอันตรายแก่เรามากเท่านั้นจึงว่าในเมื่อเรายังตกอยู่ในสภาพที่ยังไม่เป็นอิสระภาพนี่พากันแข็งขยันขันแข็งในการที่จะแก้เราให้หลุดจากเครื่องผูกนั้นอะไรมาเป็นเครื่องผูกของเราอะไรมาเป็นเครื่องผูกเราหาอะไรมาเป็นเครื่องผูกเขาเนี่ยเครื่องผูกคือจิตเครื่องผูกใจก็หมายถึงสิ่งที่เราชอบใจที่มีอยู่ในโลกสิ่งที่เราไม่ชอบใจก็โผล่เหมือนกันนี่โผล่ให้เราติดเราคล้องได้ด้วยเรียนยกตัวอย่างคอยเรื่องที่เราไม่ชอบใจมากๆสิ่งนั้นยิ่งโผล่มากบางทีโผล่จนกระทั่งอยากลืมมันก็ไม่ยอมลืมไม่อยากคิดถึงมันเพราะมันคิดแต่มันไม่สบายใจมันก็ยังอดที่จะคิดถึงเขาไม่ได้นั่นจึงว่าสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจมันผูกเราทั้งนั้นอะไรเราเป็นเครื่องผูกก็คือสิ่งที่ชอบใจมันใจของเราชอบนะครับผูกอะไรเป็นเครื่องผูกก็ใจของเราชอบในนั่นแหละมาผูกจะชอบใจไม่ชอบใจมันผูกทั้งนั้นการที่จะแก้ใจของเรานี่ให้หลุดจากเครื่องผูกนั้นได้เราก็จังดูลงไปทิ้งที่มันผูกกันตรงไหนมันผูกอะไรมันผูกรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรนี่อะไรมันผูกนี่มันผูกตรงไหนรูปร่างหน้าตาของผูกมันเป็นอย่างไอ้สิ่งที่ผูกมันเป็นยังไงเราเห็นมันแล้วนี่พอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นบุคคลนั้นก็ดูเรื่องราวนั้นๆ นี่แล้วก็ดูบุคคลนั้นๆดูเอาใจดูนี่ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นยังไงคำว่าเป็นคนจริงไหมนี่เป็นคนจริงไหมถามหาคนเข้าในเมื่อถามหาคนคนนั้นชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจนี่แล้วคนนั้นน่ะมันอะไรเป็นคนตาเป็นคนเหรอตาก็เป็นตาหูเป็นคนหรือหูก็เป็นหูจมูกเป็นคนหรือจมูกก็เป็นจมูกลิ้นเป็นคนหรือลิ้นก็เป็นลิ้นผมเป็นคนหรือผมก็เป็นขนผมไปขนก็เป็นขนเล็บก็เป็นเล็บฟันก็เป็นฟันหนังหรือเป็นคนหนังก็เป็นหนังกระดูกหรือเป็นคนกระดูกก็เป็นกระดูกไปตับไตไส้ปอดอวัยวะใดส่วนใดได้ทุกส่วนได้ทุกส่วนนั้นอันนั้นเป็นคนหรืออันนั้นก็เป็นอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนไปอวัยวะแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นเขาบอกเขาเป็นคนหรือนี่เขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นคนมันเป็นอย่างนั้นนี่วิธีที่จะแก้สิ่งที่มาผูกอะไรเราต้องวิจัยเราต้องแยกแยะสิ่งนั้นเรื่องอะไรมาผูกบุคคลใดมาผูก
เราต้องเอาบุคคลนั้นน่ะเอามาวิจัยแยกแยะออกไปคำว่าเป็นเรื่องเป็นราวคำว่าเป็นคนอย่าเรียกว่าอย่าให้มันมีให้มันหมดไปในเมื่อความเป็นคนไม่มีหมดไปว่างจากความเป็นคนขณะใดเครื่องผูกก็เป็นอันว่าหลุดจากจิตจากใจของเราในขณะนั้นนี่จริงว่าไม่มีอะไรผูกเราหรอกนี่มันใหญ่มีสิ่งที่ตาเราเห็นมาอันนั้นก็ผูกหูเราได้ยินมาก็ถูกผูกนี่ชอบใจผูกไม่ชอบใจผูกทั้งนั้นนี่จะว่าเขามาผูกเราก็ไม่ใช่ใจของเรานี่แหละไปผูกใจของเราเราเอาใจไปมัดไว้นั่นทำไมใจจึงของเราจึงไปผูกใจจิตของเราจึงไปมัดแล้วมันก็วุ่นวายนี่เพราะกิเลสของเราเนี่ยเขาต้องการที่จะทำต้องการที่จะทำอันตรายแก่เราต้องการทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีเมตตานี่พระพุทธเจ้าท่านจึงเห็นกิเลสเป็นข้าศึกพระพุทธเจ้าท่านจึงนี่ทรงตรัสว่ากิเลสนี่เป็นข้าศึกเราก็กิเลสนี่เป็นเราเสียกิเลสเป็นเราพระพุทธเจ้าท่านว่ากิเลสเป็นข้าศึกเราว่ากิเลสเป็นเราทำไมว่ากิเลสเป็นเราเรานี่เราเลยกิเลสมันคิดอย่างไรเราก็ว่าเราคิดเสียกิเลสมันต้องการยังไงเราก็ว่าต้องการเสียเราก็ว่าเราต้องการเสียกิเลสมันได้อยากได้อะไรเราก็ว่าเราอยากได้เสียนั่นเราว่ากิเลสเป็นเราไปเสียหมดในเมื่อเราว่าเป็นกิเลสเป็นเราเสียโอกาสที่จะเข้าถึงความเป็นอิสระนี่ยังมืดมนมากๆทีเดียวกิเลสเป็นกิเลสเราเป็นเรากิเลสที่เป็นกิเลสจิตเป็นจิตจิตเป็นส่วนหนึ่งต่างหากกิเลสเป็นส่วนหนึ่งต่างหากกิเลสมันเกิดความต้องการความปรารถนาใดๆหรือเกิดความไม่ชอบใจเกิดความไม่ปรารถนาขึ้นมาเราก็รู้ว่าความปรารถนามันเกิดในบางความต้องการมันเกิดขึ้นนี่ความโลภมันเกิดเราก็รู้ความโกรธมันเกิดขึ้นก็รู้นั่นอันนั้นความโลภเป็นส่วนหนึ่งความโกรธเป็นส่วนหนึ่งนี่ใจของเราเป็นส่วนหนึ่งใจของเรารู้ว่าความโลภมันเกิดใจของเรารู้ว่าความโกรธมันเกิดนั่นจึงว่าอันนี้ก็บอกชัดแล้วว่ากิเลสคือความโลภความโกรธกิเลสคือราคะตัณหาดีศึกษาให้แจ่มให้ชัดตรงให้แจ่มแจ้งให้ชัดตรงไปแล้วเรานี่จะเป็นผู้ที่ไม่อยู่ใต้อานัตไม่อยู่ใต้คำไม่ไอเซสั่งคำบัญชาของตัวกิเลสเพราะเราเป็นเรานี่เราเป็นเราจะไปฟังความข้าศึกของเราทำไมแยกในเราออกจากข้าศึกแยกเราออกจากกิเลสนี่แล้วกิเลสนี่มันจะมาสั่งการไปตามอำนาจของเขาให้เราไปอย่างนั้นให้เราไปอย่างนั้นมันเราจะไปทำไมมันสั่งไม่ได้เพราะมันเป็นคนละเรื่องกันใครเขาบัญชาได้และเราก็ไปตามเขาบ้างนี่เราไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะว่าเราคิดว่าคำสั่งของกิเลสเป็นเรานั่นเองเป็นจิตเป็นใจของเราแต่ความจริงมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงความเป็นอิสระเพราะกิเลสมาในหัวใจของท่านหมดไปสิ้นไปไม่มาเป็นเจ้าหัวใจเหมือนกับสมัยก่อนแต่ก่อนพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็มันกั้นเข้าถึงความเป็นอิสระใจนั่นเข้าถึงความเป็นอิสระพ้นจากเครื่องผูกคือกิเลสด้วยประการทั้งปวงไม่มีเป็นอิสระสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์นี่คือไม่มีเครื่องผูกไม่มีพันธะใดๆจึงมาผูกมาพันในใจแม้แต่น้อยจิตดวงที่ไม่มีเครื่องผูกใดๆแม้แต่น้อยพ้นจากเครื่องผูกด้วยประการทั้งปวงจิตดวงนั้นสมมติเรียกว่าเป็นพระอรหันต์เราก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้จิตของเรายังมีเครื่องผูกอยู่มากนี่ถ้าหากว่าเราพยายามที่จะแก้เครื่องผูกพยายามที่จะทำลายเครื่องผูกและก็สามารถที่จะแก้ได้ทำลายได้หลุดจากเครื่องผูกด้วยประการทั้งปวงไม่หมดไปเครื่องผูกทั้งปวงไม่มี
ใจของเราดวงนี้ก็กลายก็เป็นใจที่ไม่มีกิเลสขึ้นมาเพราะกิเลสเครื่องผูกมันหลุดไปมันหมดไปในใจของเราดวงที่มีกิเลสอยู่นี้ล่ะกิเลสหลุดไปแล้วใจของเราก็เป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันอรหันต์อรหันต์ก็แปลจากใจที่หมดกิเลสกิเลสหมดจากจิตจากใจดวงใดใจดวงนั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนี่จึงว่ามีแต่พระพุทธเจ้าและมีแต่พระสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงเข้าถึงความเป็นอิสระอิสระอย่างสมบูรณ์ได้นี่ไม่ใช่ไปเป็นข้าราชการไม่เป็นอิสระนี่เริ่มไม่ใช่เป็นพ่อค้าไม่เป็นอิสระเป็นชาวไม่เป็นพ่อไร่พ่อนาประชาชนเต็มขั้นจึงเป็นอิสระไม่เป็นอย่างนั้นตรงไหนก็ไม่เป็นอิสระสักคนใครต้องการเข้าถึงความเป็นอิสระนี่ให้พากันทำจิตทำใจของเราให้มีศีลทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้มีปัญญามีสติมีปัญญาถ้าทำจิตทำใจของเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาใจของเรามีศีลมีสมาธิปัญญามีศีลมีสมาธิมีปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้ล่ะเป็นธรรมเป็นอาวุธเป็นธรรมอาวุธข้าศึกอยู่ตรงไหนข้าศึกมีที่จิตที่ใจของเรานี่ศีลก็มีที่ใจสมาธิก็มีที่ใจปัญญาก็มีที่ใจศีลท่านกำจัดเป็นธรรมที่กำจัดกิเลสโดยธรรมชาติตามกำลังของศีลสมาธิเป็นธรรมชาติกำจัดกิเลสโดยธรรมชาติตามกำลังของสมาธิปัญญาไปเป็นธรรมชาติกำจัดกิเลสอย่างโดยธรรมชาติกำจัดตามกำลังของปัญญานี่ในเมื่อมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเหมือนกับอาวุธที่จะประหารข้าศึกที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี่มันสลายตัวไปด้วยอำนาจของศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมหรือธรรมอาวุธทั้ง3ประการนี้จึงทำจิตทำใจของเราให้เป็นศีลทำจิตทำใจของเราให้เป็นสมาธิทำจิตทำใจของเราให้เป็นปัญญาอย่าไปคิดว่าศีลอยู่ข้างนอกสมาธิอยู่ในกับคำพูดปัญญาอยู่กับแบบฉบับนี่ยานอย่างนั้นฌานอย่างนี้อย่าไปคิดอันนั้นเป็นชื่อของศีลชื่อของสมาธิชื่อของปัญญาหรือชื่อของธรรมะนี่ศีลธรรมชาติศีลอยู่ที่ใจของเราในเมื่อเรามีความพยายามรักษาใจใจของเราจะเป็นศีลขึ้นสมาธิก็อยู่ในใจของเราในเมื่อเราพยายามประพฤติปฏิบัติสมาธิก็เกิดขึ้นที่ใจปัญญาของเราก็ในเมื่อเราพยายามอบรมพยายามฝึกหัดอบรมปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจใจเป็นปัญญาขึ้นมาปัญญาวุฒินี่ปัญญาวุฒิอันนี้ล่ะในเมื่อเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจดวงใดนี่สามารถที่จะประหารข้าศึกโกรธที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดให้สิ้นด้วยกำลังของปัญญาธรรมในเมื่อกิเลสหมดสิ้นจากจิตจากใจขณะใดคำว่าวิมุตติธรรมก็เกิดขึ้นในจิตในก็เป็นขึ้นในจิตตรงนั้นเองวิมุตติธรรมก็หมายถึงว่ากิเลสมันหลุดหรือว่าพ้นจากกิเลสกิเลสพ้นไปแล้วกิเลสมันตามไม่ถึงคำว่านิพพานนิพพานก็หมายถึงเนี่ยจิตที่เป็นวิมุตติธรรมอันนั้นเป็นนิพพานมันนี่คำว่าธรรมะไม่ใช่อยู่ที่อื่นดอกนี่อยู่ในเราพร้อมสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้บกพร่องอะไรคำว่ากรรมฐานกรรมฐานไม่ได้บกพร่องนี่สมบูรณ์บริบูรณ์อุบาสกบริสิกาหญิงชายเด็กผู้ใหญ่มีกรรมฐานด้วยกันทั้งนั้นผมขนได้ฟันหนังใครมีถ้าหากว่ามันมีหนังนะมันจะเป็นคนได้อย่างไรถึงว่าคนคนนี้ละมันก้อนกรรมฐานนี่พระกรรมฐานมีด้วยกันทุกคนนั่นละอย่าพากันว่ากรรมฐานมีแต่พระห่มผ้าดำๆนี่ในเมื่อกรรมฐานมีเลยกันทุกคนแน่ศึกษากรรมฐานของเราเข้ากรรมฐานนี่ละก็เป็นธรรมเครื่องอบรมใจนี่อานิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นธรรมอานิจจังทุกขังอนัตตาคืออะไรนี่ก็คือความไม่ก็คือความไม่เที่ยงนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคำว่าอนัตตาคืออะไรมันสลายไปหมดไปหาอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนสักขณะหนึ่งไม่มีขณะไหนก็มีแต่ที่จะสลายไปหมดไปนี่ที่มันสลายไปอย่างนั้นมันไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ได้นั่นแหละคือความทุกข์ไม่สามารถทุกข์จนไม่สามารถที่จะทรงตัวอยู่ได้จึงหมดไปสิ้นไปทุกขณะ
จึงว่านิจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่อยู่ที่อื่นสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในเรานี่เองนี่พูดถึงกองเกิดกองแก่กองตายนี่มันก็อยู่ในเราพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4ก็ให้ตรัสรู้ทุกขสัจอันนี้เห็นใช่เห็นมั้ยเห็นความเกิดความแก่ความตายอันนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่ในเมื่อเห็นร่างกายคือกองเกิดกองแก่กองตายร่างกายของพระพุทธเจ้าเป็นทั้งกองทุกข์ขึ้นมาทั้งกองในภายร่างกายเห็นกองร่างกายเป็นกองทุกข์แล้วใครจะว่าร่างกายเป็นคนนี่ใครจะเอาแค่กองทุกข์เป็นคนใครจะเอาร่างกายเอากองทุกข์เป็นเรามันก็เป็นกองทุกข์มีแต่ที่จะละจะปล่อยจะวางเท่านั้นให้หลุดออกไปจากกองทุกข์กองเกิดกองแก่กองตายกองนี้ในเมื่อเห็นร่างกายเป็นกองทุกข์ไม่ใช่กองคนกองสัตว์แล้วคําว่ายินดีในยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนี่ยินดีในร่างกายจะยินดีตรงไหนมองตรงไหนก็มีแต่กองแก่กองตายมองตรงไหนก็มีแต่กองตายไปหมดนี่มองตรงไหนก็เป็นผมเป็นขนได้เป็นฟันเป็นหนังไปเสียมองไปตรงไหนก็หาอะไรที่จะทิ้งแท้งใดทิ้งแท้งถาวรมันคงไม่มีนี่มันเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นส่วนนี่หาอะไรที่จะเป็นแต่เป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์อย่างที่โลกเขาสมมติกันไม่มีเห็นผมเห็นก็ผมเป็นผมไปเสียเห็นผมเห็นขนก็เป็นขนไปเสียเห็นได้ก็เป็นได้ไปเสียผมเส้นไหนก็ไม่เคยบอกว่าเป็นคนขนเส้นไหนก็ไม่เคยบอกว่าเป็นคนเล็บเกล็ดไหนก็ไม่เคยบอกเป็นคนฟันที่ไหนก็ไม่เคยบอกเป็นคนหนังตรงไหนก็ไม่เคยบอกว่าเป็นคนกระดูกท่อนไหนก็ไม่เคยบอกว่ากระดูกเป็นคนนี่อันนี้เป็นการศึกษาเป็นการวิจัยวิจารณ์หลักการประพฤติปฏิบัตินี่เราก็ยกเอาสิ่งที่เรามีอยู่อันนี้ล่ะมาเป็นธรรมที่จะทำลายกิเลสทำที่จะต่อสู้กับกิเลสเอาธาตุของเรานี่เป็นอาวุธที่จะเอาไปต่อสู้กับกิเลสทำให้เป็นปัญญาวุธขึ้นมาอย่างไรเพราะกิเลสมันในมันเนี่ยมันเนี่ยก็เอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่ล่ะเป็นเนื้อเพลเป็นอันตรายแก่เราผมก็มันก็เอาผมเป็นอันตรายขนก็เอาขนเป็นอันตรายเล็บก็เอาเล็บเป็นอันตรายฟันก็เอาฟันเป็นอันตรายมีของเกิดของแก่ของตายในเรานี่มันก็เอาของเกิดของแก่ของตายอันนี้มาเอามาเป็นอันตรายแก่เราเรามีของปฏิกิริยาไปปฏิกูลเต็มตัวมันก็เอาของปฏิกูลอันนี้ล่ะเอามาเป็นอันตรายแก่เราเรามีอสุภะอสุพังเต็มตัวมันก็เอาของที่อาจเป็นอสุภะอสุพังเต็มตัวนี่ล่ะเอามาเป็นอันตรายแก่เราแต่อสุภะอสุพังนี้มันไม่ได้บอกว่าเป็นอสุภะนะมันบอกว่าสุภะบอกว่าสวยงามนี่มันบอกว่าสวยงามปฏิกูลมันไม่ได้สนว่าเป็นปฏิกูลบอดอกมันไม่ได้บอกว่าเป็นปฏิกูลมันบอกว่าเป็นของที่น่ายินดีน่าปรารถนาทั้งที่ธรรมชาติก็เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สวยไม่งามมันเองแต่มันบอกเราก็เชื่อมันเสียทำไมจึงเชื่อเล่าก็เรายังไม่ได้ศึกษาให้แจ่มแจ้งถ้าหากว่าเราศึกษาแจ่มแจ้งแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าจะมาบอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เราก็จะไม่เชื่อนี่ของจริงเป็นอย่างนี้ไฟอย่างนี้เราเหยียบเข้าไปแล้วมันร้อนมันเผาตีนของเราอย่างนี้ใครว่าไฟเย็นเราจะเชื่อไหมนี่ก็เหมือนกันกองธรรมกองนิจังกองทุกขังกองอนัตตากองอปฏิกูลกองอสุภะกัมเมอสุภังอย่างนี้ใครจะมาบอกว่ากองสวยกองงามกองคนกองสัตว์นี่เราเห็นชัดแล้วเราจะไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดในเมื่อเราเห็นชัดแล้วคำว่ายึดกายเป็นตนนี่สักกายยึดถือนี่มันละได้มันปล่อยวางได้จะวางละก็ไม่ใช่ปล่อยวางก็ไม่ได้ก็ไม่ใช่มันหักขาดไปในการที่เราจะไปยึดถือมันไม่มีนี่จะว่าปล่อยวางก็ไม่ใช่ในเมื่อเราไม่ไปยึดไม่จะไปยึดยังไงมันหาอะไรที่ใจเป็นตัวเป็นตนไม่มีนี่ไปยึดของว่างเป็นตัวเป็นตนไปยึดอากาศเป็นตัวเป็นตนมันไม่ยึดไม่ได้คำว่าดินก็สักแต่พูดน้ำก็สักแต่ว่าพูดลมไฟก็สักแต่พูดนั่นสมมติว่าธาตุก็สักแต่ว่าในสมมติเอาเท่านั้นถ้าดินลมถ่านน้ำถ่านลมถ่านไฟแต่เราไปพูดเขาความจริงเขาไม่ได้บอกเขาเป็นอะไรนี่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟสักอย่างและเราจะสมมติเขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟแล้วจะไปติดว่าอันนี้มาเป็นคนเป็นสัตว์นี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมันเป็นไปไม่ได้จึงว่ามีแต่การศึกษาวิจัยให้ความจริงที่มีอยู่ในเราให้แจ่มแจ้งในเมื่อศึกษาวิจัยความจริงที่มีอยู่ในเราให้แจ่มแจ้งเราจะแจ่มแจ้งไปทั่วทุกในทั่วอะไรทั่วไปเราจะแจ่มแจ้งทั่วโลกธาตุตรงไหนมีความเกิดตรงไหนมีความแก่ตรงไหนมีความตาย
มีประเทศไหนโลกอันไหนโลกอันนี้ประเทศไหนทวีปไหนก็คืออันเดียวกันนั่นเองก็คือกองคือกองเกิดกองตายกองไหนก็กองอสุภะอกังอสุภังกองไหนก็กองกองอปฏิปูลกองไหนก็กองอนิจจังทุกขังอนัตตากองไหนก็กองธรรมกองทุกข์ทั้งนั้นนี่คือในเมื่อเห็นชัดในกองนี้แล้วก็ชัดกองอื่นๆก็ชัดไปหมดเพราะกองไหนก็เป็นกองเกิดมาแก่มาตายเหมือนกันหมดแล้วมันจะไปแตกต่างกันอย่างไรจึงว่าอะไรเป็นเครื่องผูกเรามันก็ของเกิดของตายอันนี้แหละผูกนั่นทำไมของเกิดของตายมันจะผูกได้ก็เพราะเราเอาใจไปผูกเห็นว่าเป็นของเราในการกระทำข้อปฏิบัติที่จะทำลายสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นของเรานี่ให้มันหมดไปอันนั้นทำไมมันจึงจะหมดไปได้เล่าก็เพราะความจริงมันแจ้งชัดให้เรารู้เราเห็นที่เราว่าเป็นของเราอันนั้นเราโมเมเลยได้ยินตามๆกันมาได้ยินแท้ทราบตามๆกันมาแล้วก็ยึดตามๆกันมาหลงตามๆกันมานี่ทีนี้เราไม่หลงแล้วเรารู้แล้วเราก็นี่ใจจะไปยึดถือว่ากองเกิดกองตายไม่มาเป็นตัวเราแล้วไงเครื่องผูกที่มันเคยผูกเรามันก็สลายตัวไปเพราะคำว่าของเกิดของตายมันสลายจากคำว่าตัวตนมันหมดไปของผูกมันก็สลายไปพร้อมกับไอ้ที่เราเห็นไอ้กองทุกกองนี้เป็นกองทุกนี่เห็นกองนิจังทุกขังอนัตตากองนี้เป็นกองธรรมเห็นไอ้กองไอ้เกิดกองแก่กองตายอันนี้เป็นกองปฏิจจัยไอ้เวปฏิคูณเป็นกองอสุภะอสุภังเป็นกองของเกิดมาเพื่อแตกสลายเท่านั้นนี่มันก็จะหลุดมันก็จะไม่สลายตัวไปเราก็จะหลุดจากเครื่องผูกเข้าถึงความเป็นอิสระได้จึงว่ากิเลสมันไม่ได้เอาอะไรมาผูกเรามันไม่ได้เอาอะไรมาเป็นอันตรายแก่เรามันเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่รูปแล้วก็มีมันก็เอารูปนี่แหละผูกเราเสียงก็มีมันก็เอาเสียงผูกเราแต่คำว่าเสียงนี่มันไม่ใช่เสียงไม่เสียงคนอื่นมันก็ไม่มันก็เสียงเหมือนกันเสียงที่อื่นมันก็เสียงเหมือนกันรูปถึงไม่ใช่รูปของเรารูปคนอื่นมันก็รูปเหมือนกันเกิดมาแก่เกิดมาตายเหมือนกันมันเอาของเกิดมาแก่เกิดมาตายอันนี้ละมาผูกมัดไม่ให้เราเข้าถึงความเป็นอิสระจะไปไหนมันก็เอานี่ผูกจะเอาไหนก็ไปเอานี่ผูกจะอยู่ตรงไหนมันก็เอาผูกไว้ไม่ให้ไปถ้าไม่ให้พ้นไปจากกองเกิดกองตายนี้ได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเข้าถึงความเป็นอิสระพ้นจากเครื่องผูกได้อย่างสมบูรณ์เราถ้าหากว่ามีความเพียรมีความพยายามความที่โอกาสที่เราจะพ้นจากเครื่องผูกนี่มือมีเปอร์เซ็นต์สูงถึง 100% ทีเดียวจึงให้พากันมีจิตมีใจทำเครื่องแก้อาญาเครื่องแก้อาวุธที่จะประหารข้าศึกของเรามีสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมให้เอามาใช้กันนี่คำว่าอาวุธมาใช้ไม่ใช่ไปหาอาวุธที่อื่นนี่ในหมวดนั่นในตำรานั่นในผูกนั่นมัดนั่นมันเป็นอย่างนั้นอาวุธที่จะเอามาประหารข้าศึกก็คือที่เรามีอยู่หนังห่อกระดูกของเรานี่ล่ะเป็นอาวุธทุกใช่ทุกชิ้นทุกส่วนผมก็เหมือนกันเพราะจิตของเราติดผมขนก็เหมือนกันเพราะจิตของเราติดขนเล็บก็เหมือนกันบางทีจิตของเราติดเล็บฟันก็เหมือนกันคือเหมือนกันฟันของเราเลยใจของเราติดฟันหนังก็เหมือนกันใจของเราชอบติดหนังเอาสิ่งเหล่านี้นี่ล่ะเอาสิ่งที่ใจของเราในติดเอาสิ่งที่ใจของไอ้ผูกใจของเรานี่ล่ะมาแก้มาแก้ใจของเรานี่ถ้าเราอะไรติดเอานั่นมาแก้มีโอกาสที่จะหลุดเข้าถึงความเป็นอิสระได้อย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านหลุดจากเครื่องผูกกันปัจจัยอีกส่วนหนึ่งที่มีความจำเป็นแก่คนแก่สัตว์ปัจจัยนั่นคือธรรมะปัจจัยที่เป็นธรรมะก็มีความจำเป็นแก่จิตใจทั่วทุกรายเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอยู่มากๆแต่จิตใจที่ขาดธรรมะ
ก็สามารถที่จะทรงความเป็นจิตใจอย่างนั้นไว้อย่างนั้นได้แต่เป็นจิตใจที่เหี่ยวเป็นจิตใจที่แห้งเป็นจิตใจที่ไม่ชุ่มชื่นไม่สดชื่นไม่เบิกบานไม่แจ่มใสเหมือนกับคนมันแห้งมันเหี่ยวมันแห้งสภาพของจิตใจถ้าหากว่าเหี่ยวแห้งอันนี้ก็มันทำให้ลดคุณภาพลงไปนักปราชญ์ท่านจึงสรรเสริญยกย่องในการที่แสวงหาธรรมะให้ใจมีโอกาสได้สัมผัสกับธรรมะนั้นถ้าหากว่าใจมีโอกาสได้สัมผัสธรรมก็เรียกว่าใจได้มีได้สัมผัสกับธาตุที่เป็นธรรมทำให้มีความสุขชื่นเบิกบานและมีความร่มเย็นอยู่ตรงไหนก็มีความสุขอยู่ตรงไหนก็มีความสุขเรียกว่าปัจจัยส่วนที่เป็นธรรมะก็มีความจำเป็นแก่จิตใจแต่จิตใจที่ไม่มีธรรมะก็สามารถที่จะเป็นจิตใจได้เหมือนกันแต่เป็นจิตใจที่เหี่ยวปัจจัยที่เป็นใจเป็นปัจจัยที่แห้งเป็นจิตเป็นใจที่แห้งซึ่งเราท่านๆไม่ต้องการให้จิตใจของเราเป็นอย่างนั้นจึงพากันแสวงหาอยู่เสมอเป็นประจำอยู่กับบ้านกับช่องก็แสวงหาธรรมไปที่มีโอกาสก็แสวงหาธรรมตามโอกาสจึงว่าการแสวงหาธรรมนี่จะแสวงที่บ้านแสวงณสถานที่ใดๆก็ต้องแสวงหาธรรมที่เรามีอยู่แล้วนี่เองธรรมไม่ใช่มีอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวธรรมไม่ใช่มีอยู่กับพระสาวกของพระพุทธเจ้าธรรมไม่เคยมีอยู่กับครูอาจารย์ณสถานที่นั่นที่ท่านอย่างเดียวธรรมในเรานี่ก็มีด้วยกันสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องให้น้อมใจของเราอยู่กับธรรมที่มีอยู่ในเราเสมอในเมื่อเราน้อมใจอยู่กับธรรมที่เรามีอยู่นี่เรามีโอกาสที่จะรู้ธรรมมีโอกาสที่จะเห็นธรรมเพราะธรรมที่เรามีอยู่นี้เรามีอยู่เสมอและธรรมที่เรามีอยู่ไม่ได้มีอะไรมาปกปิดเปิดเผยอยู่เพราะพร้อมที่จะให้เรารู้เราเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมก็หมายถึงทุกข์นิโรธทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์นี่ขัสสะก็หมายถึงชาติความแก่ชาติความเกิดชราความแก่มรณะคือความตายหมายก็แค่ถ้อยทุกข์สัตว์ในอริยสัจธรรมในเรานี่สมบูรณ์ไม่เดือดบกพร่องใครไม่มีความเกิดไม่มีใครไม่มีความแก่ไม่มีและใครไม่มีความดับไม่มีเกิดแก่เจ็บตายมีอยู่ในเราสมบูรณ์ธรรมะในอริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วกิเลสมันหลุดจากจิตจากใจของพระพุทธเจ้านั้นในข้อทุกข์สัตว์นี่สมบูรณ์อยู่ในเราจึงว่าการแสวงธรรมอย่าคิดว่าธรรมอยู่ที่อื่นนี่ถ้าหากว่าคิดอยู่ที่ธรรมที่อื่นจะไม่เป็นหลักโอปนายิกะในโอปนายิโกธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้น้อมเข้ามา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 อยู่กับธรรมในเมื่ออยู่กับธรรมแล้วก็มีโอกาสที่จะเห็นธรรมได้เหมือนกับเราอยู่กับบ้านเรือนของเราเราอยู่กับบ้านเรือนของเราอยู่เป็นประจำทุกชิ้นทุกส่วนชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่อะไรมีไอ้ชิ้นน้อยอะไรมีชิ้นใหญ่เราสามารถที่จะรู้จักได้ละเอียดในทีท้วนนี่ธรรมที่มีอยู่ในเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราน้อมเข้ามาดูอยู่เสมอนี่ธรรมส่วนไหนเป็นอย่างไรธรรมส่วนไหนเป็นอย่างไรธรรมส่วนไหนเป็นอย่างไรเราก็สามารถที่จะรู้แจ้งรู้ชัดตามความเป็นจริงของเขาธรรมทุกส่วนที่มีอยู่ในเราจะเป็นธรรมส่วนธาตุดินธรรมส่วนธาตุน้ำธรรมส่วนธาตุลมธรรมส่วนธาตุไฟจะเป็นธรรมส่วนผมธรรมส่วนขนธรรมส่วนเล็บธรรมส่วนฟันธรรมส่วนหนังธรรมส่วนไหนๆก็ช่างธรรมนั้นจะต้องเป็นอนิจจังหาเที่ยงแท้คงทนถาวรไม่มีธรรมนั้นจะต้องเป็นอนัตตา
หาอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่มีธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาและเขาทรงความเป็นอนัตตาให้เราเห็นให้เราเห็นให้เราเห็นอยู่ทุกวันนี่ไม่มีขณะใดความเป็นอนิจจอนัตตาเขาจะไม่แสดงไม่มีขณะใดความเป็นอนิจจังเขาจะไม่แสดงและไม่มีขณะใดที่ความเป็นทุกข์นั่นเขาจะปิดบังเขาไม่ปิดบังสักรายสักอย่างมีแต่เราเท่านั้นนะไม่สนใจที่จะดูกันสนใจแต่ดูสิ่งที่จะมาปิดบังธรรมนั้นสนใจอะไรต่อมีอะไรที่จะมาปิดบังไม่ให้หนาแน่นไม่ให้เรามีโอกาสที่ดูธรรมได้นี่ตาของเราก็ไปหาอะไรต่ออะไรที่ชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็ไปติดในสิ่งที่ตาชอบตาไม่ชอบนั่นหูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันลิ้นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันแม้แต่ใจของเราก็เหมือนกันนี่ไปคาดคะเนไปคิดไปปรุงไปแต่งอะไรต่อมีอะไรนี่ถ้าใจของเราก็สวยอารมณ์ที่ใจคิดใจวาดภาพใจปรุงใจแต่งนั้นแล้วก็ไปติดที่ใจปรุงใจแต่งดีไม่ดีชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่อมีอะไรนั้นมันไม่ปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นมันติดข้างอยู่จากสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ใจมันติดขึ้นใจมันสร้างขึ้นใจทำไมจึงไปผิดใจจึงไม่จึงไปสร้างสิ่งที่จะปกปิดสัจธรรมก็เพราะใจของเรานั้นถูกอำนาจของกิเลสมันบีบบังคับให้ไปปรุงไปแต่งไปสร้างเป็นอะไรต่อมีอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เอาเรื่องที่ใจปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวนั้นผูกมัดจิตใจไว้ให้อยู่อย่างนั้นไม่ให้กลับเข้ามาหาธรรมนี่การปฏิบัติธรรมก็คือการปลดเปลื้องการทำให้ใจของเราหลุดจากที่ใจของเราไปถูกไปผูกไปถูกผูกมัดไปผูกไปมัดอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งน้อมเข้ามาไม่ได้นี่การปฏิบัติธรรมก็คือการที่จะแก้จิตแก้ใจของเราให้หลุดจากเครื่องผูกรูปก็เป็นเครื่องผูกเสียงก็เป็นเครื่องผูกกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องผูกทั้งนั้นนี่การปฏิบัติธรรมอะไรที่จะเป็นการแก้เครื่องผูกคืออารมณ์อิทานโนรมอนิธารมที่มันผูกจิตผูกใจให้หลุดการปฏิบัตินั่นเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสาวกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนอย่างนี้บรรดาเราเดี๋ยวนี้นี่พากันปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วแค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่าปฏิบัติกันเต็มที่แล้วก็ให้ทรงความพยายามเต็มที่นั่นอย่าให้ถอยหลังถ้าหากว่ายังย่อย้อนยานอยู่รีพากันเร่งเข้าอันนี้จะในถ้าหากว่าไม่อย่างนั้นการเวลามันจะไม่มีหมดโอกาสการเวลาหมดโอกาสยังไงล่ะอนิจจาวัฏสังขารามันตายแล้วพระพุทธเจ้าขออีกสัก3ปีนะจะขอปฏิบัติธรรมให้ได้สำเร็จมรรคผลธรรมผลขออีกสักครึ่งปีเถอะให้ได้แก้จิตแก้ใจของข้าพเจ้าที่มันถูกกิเลสมันผูกเอาไว้นั่นนะให้มันหลุดออกมาสักทีนี่ถ้าในเป็นอย่างนี้ล่ะไม่มีกิเลสใดที่จะยอมปล่อยแล้วไม่มีกิเลสไม่มีใครที่มีความสามารถที่จะปลดปล่อยเราให้พ้นจากการความตายในขั้นโอกในเมื่อถึงเวลาที่จะตายไม่มีใครสามารถแม้แต่หมอแม้แต่พยาบาลก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนกำหนดเวลาของเจ้าของสมมติว่าหายใจแล้วขอเลื่อนไปอีกสัก3ปีเถอะในข้าพเจ้าเป็นหมอก็ไม่สามารถนี่เหมือนกันหมดนี่จึงว่าในระหว่างที่มีโอกาสรีบใช้โอกาสที่มีให้เป็นประโยชน์ให้ยิ่งแล้วเราจะเป็นผู้ที่โชคดีในชีวิตที่การเกิดมาเป็นคนของเรานี่ถ้าหากว่ามาอย่างนั้นไม่ได้เรื่องอะไรเกิดมาทุกข์มายากในการที่เลี้ยงดูเขาจนใหญ่จนโตจนกระทั่งตายไปไม่ได้ใช้ประโยชน์เขาให้คุ้มค่าอะไรใช้จ่ายไม่ใช่ของเล่นนะแต่ละคนอย่างนี้พูดถึงแค่อาหารอย่างนี้บางคนนี่หมดไปหลายสิบตันนะกว่าจะโตขนาดนี้กินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายนั้นน่ะแล้วเราเหน็ดเหนื่อยการแสวงหาแค่ไหนเพียงไรในผ้านุ่งผ้าห่มอย่างนี้ไม่ใช่น้อยมันไม่ลดมันหมดมากี่ร้อยชิ้นกี่พันชิ้นมาแล้วนี่น้ำไม่รู้ว่าอาบน้ำมาท่านจำทุนในจำในอาบน้ำหมดไปเท่าไหร่ดื่มไม่รู้หมดเท่าไหร่อะไรต่ออะไรนี่มันงานหนักทั้งนั้นเราจะปล่อยให้เขาตายโดยไม่เอามาใช้เป็นประโยชน์อันนี้ไม่อยากจะยกย่องว่าเป็นคนฉลาดเลยนะถ้าหากว่าฉลาดก็ฉลาดนิดเดียวไอ้ไม่ฉลาดมันเยอะนี่อากาศสะอาดขนาดไหนถ้าขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเอามาผ่านร่างกายประเดี๋ยวประดาวออกไปอากาศทั้งเสียทันทีข้าวผ่อนสบายจะขาวสะอาดแค่ไหนเพียงไรก็ช่างล่ะ
ไม่เกิน3วันหรอกนั่นดีไม่ดีเทดีไม่ดีนะไม่กี่ชั่วโมงนะมันบอกแล้วนั่นน่ะน่ามันเป็นอย่างนั้นน่ะนี่ล่ะนี่ก็เป็นของจริงเป็นธรรมเทศนาเราควรที่จะศึกษาจริงไหมที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้ล่ะจริงอย่างไม่มีผิดพลาดแม้แต่น้อยจะทรงกัดอะไรไว้หาคำว่าผิดพลาดไม่มีเข้าใจไหมล่ะนี่ล่ะแสดงธรรมปฏิสันถานศรัทธาญาติโยมเพียงเท่านี้แล้ว